หลักการคร่าวๆให้เราพอเข้าใจนะครับนะคราวนี้สุดท้ายกี่โมงละจะ4โมงพอดีนะครับเวลาเราอ่านเดี๋ยวให้ดูเร็วๆนะเวลาเราอ่านแล้วเปเปอร์ diagnosis เนี่ยเราจะเชื่อมันได้หรือไม่เชื่อมันนะครับเวลาเราไปหา gap of knowledge ว่าเราจะทำแบบเทสแบบนี้ดีไม่ดีเนี่ยมันก็มีดูตามหลักของ clinical approach 3ข้ออาจารย์จะใช้ชอบสอนนสพว่าเป็น V I แล้วก็ A ตัว V ก็คือเรื่องของ validity ของตัวงานวิจัยตัวเนี้ยเป็นยังไงหรือ 2i ก็คือ important of the result ความสำคัญของผลลัพธ์มันถูกต้องไหมมันคิดมาให้เราครบไหมน้องก็ต้องไปเช็คดูบางทีมันบอกเราไม่ถูกก็ได้ใน impact factor ที่ต่ำมันคิดไม่ครบหรอกเราก็ต้องไปดูแดกและสิทธิ์เทสมันรีพอร์ตมาอะไรบ้างเซนสเปค2ตัว negative predictive value ไม่มีน้องหนูก็ต้องไปคิดเพราะมันมีตัวเลขสามารถไปหยอดได้นะครับสุดท้ายก็มาดูอีกกันก็คือเรื่องของแอปพลิเคชันก็คือไปดูซิว่าเทสเขาทำได้เราทำได้หรือเปล่านะครับเหมาะกับคลินิคอลเซตติ้งไหมราคาถูกไหมเบเนฟิตกับลิสต์เปรียบเทียบกันนะครับเพราะนั้นเวลาทำพวกนี้หนึ่งก็คือต้องตั้งคำถามถ้าน้องจะทำวิจัยพวกนี้ก็คือให้ตั้งคำถามดังคลินิกขึ้นมาก่อนนะครับสร้างพิโคที่อาจารย์เคยสอนตอนแรกเนาะแล้วไปหาอาร์ติเคิลอย่าลืมสแกนเอากันด้วยนะนะครับแล้วก็ไปทำแอปเพสน้องถึงจะไปใช้นะครับให้ดูเร็วๆละจะกลับกันละตั้งค่าละนะครับถ้าเป็นเด็กเล็กอันนี้อาจารย์เอาเคส ER มาให้ดูเนาะเป็น infant ที่มี fever without localizing sign รู้จักใช่ไหมรู้จักเนาะ fever without localizing sign คือคนไข้ที่มาด้วยไข้ในเด็กอ่ะเป็นลูกเป็นหลานเรามาเนี่ยมีแต่ไข้อย่างเดียวเราไม่แน่ใจว่ามันอันตรายหรือเปล่าแต่ปัจจุบันนี้เขากลัวเรื่องของ serious bacterial infection ประมาณสัก 25-30% ก็คือมี3โรคก็คือ UTI มันนิ่งใจติดออกเข้าแบคทีเรียรัฐบาลตรวจที่ ER เราตอนนี้เนื่องจากเราไม่ทันปัสสาวะเองนะครับน้องที่ ER เป็นคนเลสประเด็นมาหนูไม่ได้เป็นปั่นปัสสาวะเองนะไม่ได้ไปดองสองกล้องเองต้องส่งแลบกลางมีเทสอะไรที่จะทำได้เร็วขึ้นไหมเพราะบางทีถ้าต้องรอเด็กฉี่ไปไงครับเด็กฉี่กล้องเป็นนานไหม4ชั่วโมงต้องให้กินนมเยอะๆถึงฉี่เด็กไม่กินก็ไม่ฉี่อีกผมก็ไม่ได้กลับสักทีก็เลยบอกว่าเอ๊ะอย่างนั้นน่าจะเอาเป็นเขาเรียกว่าสติปเทสสติปเทสนี่เป็นการวัดในไตรหรือในเต็ดคือการเฟอร์เมนต์ของแบคทีเรียนะครับซึ่งตอนนี้จริงๆใช้กันทั่วหมดแหละนะครับเป็นเซมิออโตเมตนะที่สิงคโปร์ถ้าน้องไปเที่ยวดูโรงยามันจะมีติดไว้เลยที่ ER นะครับน่าจะใช้ได้ไหมแทนที่จะต้องรอไปเก็บปัสสาวะต้องไปรอแลบกลางต้องรอส่งนะฮะเหมือนกันเขาก็จะทำต่อไปก็คือเขาต้องตั้งคลินิคอลควีชั่นสร้างพิโคขึ้นมานะครับแล้วก็ไปเลือกดาต้าเบสที่จะต้องหาว่าเป็น PubMed Scopus นะ Google Scholar อะไรก็ว่าไปนะครับสร้าง Search Term แล้วก็ไปเลือก Paper นะครับ PICO ก็คือเด็กเนี่ย Fever Without Localizing Sign นะต้องการเทส Urine Dipstick กับ Urine เทียบกับ Gold Standard พวกนี้ก็คืออะไรครับ UA ที่ผิดปกติหรือเปล่าไม่ใช่ผล Gold Standard ก็คือ Urine Culture ถูกไหมครับเพื่อมาดู Diagnostic Property ของ UTI นะครับอันนี้คือ PICO ที่เราค้นเสร็จแล้วก็เอาเทอมพวกนี้ไปค้นใน PubMed ใน Scopus ใน Embed เขาค้นอย่างน้อย3ฐานนะครับออกมาก็จะมีเปเปอร์ที่เวลาเราหาทีละตัวตั้งแต่เยอะเลยจนเมื่อเราคอมไบด้วยแอดแล้วจะเหลือแค่ไม่กี่เปเปอร์อันนี้ได้มา4เปเปอร์นะครับก็เลือกมานั่งอ่านดูหาจาก Scopus ทั้งหมดเลยนะออกมาได้ตัวนี้ Dipstick Screening for UTI ในเฟซบุ๊กของแฟนคิดว่าตรงที่สุดละนะครับเนื่องจาก Impact ทั้ง5เนี่ยสูงถูกไหมเอาแม็กซ์5เนี่ยของเด็กสูงสุดเท่าไหร่รู้ไหม New England Journal Medicine Impact เท่าไหร่น่าจะ above 50อ่ะนะครับแต่ต้องบอกว่าไอ้ impact factor เนี่ยมันขึ้นกับ community นะอย่างถ้าเกิดหมอสกินมาเรียนเนี่ย impact factor สูงสุดน่าจะประมาณ2 paper เขาดีสุดเลยนะ2เพราะว่าชุมชนก็เป็นไงครับถามว่ามันไซส์กันได้เยอะไหมไม่เยอะหรอกหมอสกินมีกระจุกเดียวของหมอเด็กประมาณ4-7นะถ้าจำไม่ผิดได้ประมาณเนี้ยถ้าหมอเม็ดเยอะไหมในทั่วโลกเนี้ยเปอร์ออกมาหนึ่งโอ้มันไซส์กันใหญ่เลยอ้างอิงกันใหญ่เลยนะเพราะว่ามันหารด้วยไซเตชันตัวบนหารด้วยจำนวนที่ตีพิมพ์หมอเม็ดเยอะเลยใช่ไหมไซส์กันเยอะไซเตชันเยอะเลยเพราะนั้นมันจะสูงเพราะนั้นนิวอิงแลนด์เนี่ยจะประมาณ50-70แต่ของเด็กเนี่ยเก่งๆก็ประมาณ7นะครับเพดานติกเนี่ย5เองเพราะนั้น5เนี่ยโอเคละใช้ได้แต่ส่วนใหญ่อาจารย์ก็บอกอย่าไปต่ำกว่า2แล้วกันต่ำกว่า2 quality มันจะแย่นะครับแล้วก็มาแอปเฟสตามเนี้ยเลยว่าได้ไหมนะครับ valid ตรงไหมนะฮะอาจารย์ไม่ได้ลงรายละเอียดตรงนี้มากเนาะก็ต้องดูเรื่องของอันแรกที่อาจารย์พูดเลยก็คือคนไข้ present with the agnostic dilemma หรือเปล่า
หมายความว่าอะไรตัวนี้นี่คือข้อสำคัญเลยแต่เลม่าหมายถึงว่ามันยังบอกไม่ได้ว่าจะใช่หรือไม่ใช่ถ้ามันมีเทสต์นึงที่ดีกว่าแล้วน้องต้องมาทำไหมไม่ต้องแล้วใช่ไหมถ้าเกิดมีเทสต์ที่ดีกว่านี้ต้องมาทำยูรินดิปสติกเทสต์ไหมไม่ต้องละนะครับนะ this investigator compare the test with appropriate independent reference standard หมายความว่าอะไรก็คือคนที่ทำเนี่ยต้องเปรียบเทียบเทสต์เนี้ยให้เหมาะสมกับIndependent reference standard หมายว่าไอ้ตัว standard test ที่อาจารย์บอกว่าเป็น gold standard เนี่ยไอ้ test ของเราเนี่ยต้องไม่เป็นส่วนใดส่วนหนึ่งเนาะของ test ที่เป็นตัว gold standard ถ้าเป็นใช้ไม่ได้นะครับอันนี้คือข้อสำคัญเลยของ validity นะครับแล้วก็จะมีข้ออื่นเล็กๆน้อยๆมีการเปรียบเทียบกับ same reference standard เหมือนกันไหมมีการ blind ไหมการแปลผลอะไรต่างๆนะครับอันนี้น้องสามารถไปหาอ่านได้นะครับก็เป็นเรื่องของ validity เพราะฉะนั้นถ้าเกิดน้องอ่านแค่นี้4ข้อเนี่ยสมมุติเราบอกโอ้ข้อ1ก็ได้2ก็ได้3ก็ได้4ก็ได้ลองประเมิน validity ถ้าเกิดมันสักประมาณ 70-80% โอเคอ่านต่อแต่ถ้าประเมินแล้ว validity ไม่ได้เลย diagnostic dilemma ก็ไม่มีไอ้นี่ก็ไม่มีก็ไม่ต้องไปอ่านละเปลี่ยน paper เอา paper ที่2 3 4 5ที่เราหาเข้ามาอ่านดีกว่านะครับอีกส่วนนึงก็คือดูผลนะฮะผลจริงๆบางทีเค้าให้มาไม่ครบอาจารย์บอกนะถ้าครบก็คือต้องบอกไอ้ตัวที่อาจารย์อธิบายให้เราฟังแต่ละตัวเนี่ยตั้งแต่เซนส์สเปคในการ predictive value likelihood diagnostic odds แล้วก็ตัว 95% CI ต้องมีครบแต่จริงๆในเปเปอร์มันครบบางทีแต่มันรีพอร์ตมาบางมุมท่านน้องก็ต้องมานั่งเอาตัวเลขลงมาหยอดในตารางดูสิแล้วถ้าขี้เกียจเอาไปใช้เม็ด calculator ใน Google ก็ได้หยอดมันจะได้ค่าพวกนี้ออกมาพร้อมกับตัว 95% CI ด้วยแต่ถ้าจะอยากคิดด้วยมือก็ไม่ได้ยากมากนะครับมันก็จะได้ค่าต่างๆที่เขารีพอร์ตมาเขาจะเปรียบเทียบดิสติกเทียบกับ UA ปกตินะครับคอมไบที่อาจารย์บอกเมื่อกี้คอมไบเทสนะครับมาเทียบกับโกลด์สแตนดาร์ดก็คือยูรินคัลเจอร์นะครับแล้วก็รีพอร์ตออกมาเป็นค่าที่เราต้องการว่าถ้ามันไม่มีเราก็ต้องคำนวณเอานะนะครับอันนี้เขาบอกว่า P test probability ใน paper เขาบอกว่าประมาณ 12% นะครับก่อนหน้านี้ถ้ามีไข้มาแบบนี้น่าจะสงสัย UTI เนี่ยประมาณ12% แต่ถ้าเกิดคิดโดยการใช้ดิสติกเทสเนี่ยไลท์รูทเรโชที่คำนวณได้ประมาณ15 negative ได้ประมาณ 0.1 นะครับเราก็เหมือนกันเราก็มาพอดในตัวว่าเนี้ยแฟกเกนโนโมแกรมเรารู้อยู่แล้ว P test property 0.12 นะครับก็ใส่ไปไลท์รูทที่เป็นบวก15ลบเป็น 0.10 เราก็จะเห็นว่ามันเพิ่มจากเท่าไหร่ 12% นี่เป็นเท่าไหร่ครับอันนี้ประมาณสัก 60-70%แต่ว่าดิสติกช่วยในการวินิจฉัยไหมอย่างนี้จะจบแล้วช่วยไหมจาก 12% เป็น 6-70 หนูพอใจไหมล่ะพอใจไหมมีคนบอกไม่พอใจเพราะอะไรนะไม่พอใจเพราะอะไรถ้าเนกาทีฟเนี่ยรู้เอาได้เลยเห็นไหมถ้าไม่ใช่เนี่ยรู้เอาได้เลยถ้าโพซิทีฟเป็น 70% แต่ถามว่ามันดีกว่าเดิมไหมบางคนบอกไม่พอใจค่ะหนูต้องการนี่90ต้องการเฉพาะขนาดนี้นั่นหมายความว่าโอเคอันนี้มันอาจจะไม่ได้แต่ถ้าเกิดน้องบอกว่าโอเค70เนี่ยมากกว่าตรงนี้ทั้งเยอะเลยแล้วก็ทำง่ายด้วยค่ะอาจารย์มันไม่ต้องไปรอห้องแลบทำไม่ต้องไปโทรเรียกแลบไม่ต้องไปรอเก็บปัสสาวะออกมานิดนูเอาสติ๊กก็บอกได้นะการรักษาปัจจุบันก็เป็นไงครับถ้ามันโพซิทีฟมามันรักษามันอันตรายไหมไม่อันตรายเราก็แค่ฉีดเซฟไทแอคโซนไปนะครับเก็บยูรินคัลเจอร์หน่อยนึงกลับบ้านนัดมาดูถ้าอย่างเงี้ยมันก็น่าจะมีประโยชน์นะครับเพราะฉะนั้นตัวสุดท้ายก็มันก็เป็นเรื่องของแอปพลิเคชันนะฮะส่วนแดงก็สิทธิ์ออดเรโชก็คือเอาค่าตัวเนี้ยนะครับมาหารกันมันก็ได้ประมาณ150เท่าหมายความว่าดิสติกเนี่ยมีแดงก็สิทธิ์ออดเรโชตั้ง150เท่าเนี่ยนะครับอันนี้ก็แล้วแต่เราก็ไปดูจุดด้อยของมันอีกทีว่าถ้าจะใช้จริงๆกับยาเรายาเรามีไหมมีเครื่องมือดิสติกเทสอยู่เนาะไปจิ้มได้แต่ปัญหาคือพวกนี้ทิ้งไว้นานเกิดอะไรขึ้นความชื้นมันทำให้การแปรผลที่เปลี่ยนแปลงน้องก็ต้องไปเอาแวร์ตรงนี้สายตาเป็นไงสายตาเราตาบอดสีหรือเปล่าเนาะต้องดูนะครับมันก็ต้องไปดูเรื่องส่วนตรงนี้แล้วมันเหมาะสำหรับ point of care หรือเปล่านะครับการแปรผลการใช้โอเปอเรเตอร์มากน้อยขนาดไหนถ้าเกิดเราประเมินแล้วมันไม่ได้ยุ่งยากนะครับราคาเครื่องไม่ได้เยอะขึ้นนะครับการใช้กระปุกตัวนี้หรือการใช้ไอเซมิออโตเมตแต่ปัจจุบันนี้ถือเป็นมาตรฐานใน emergency medicine นะ
หลายๆที่ก็จะใช้ตัวนี้แต่เป็นเซมิออโตเมตนะครับไม่ใช่ว่าเราจุ่มแล้วมาดูด้วยตานะมันไม่ค่อยแม่นเขาจะแบบจุ่มแล้วก็ไปใส่เครื่องก็จะอ่านผลมาให้เป็นเครื่องที่ติดข้างฝาเองเล็กๆเองนะครับแล้วก็ทำเสร็จก็ทิ้งสติปเลนไปนะครับทำความสะอาดนะก็จะใช้กันทั่วไปก็ถือว่าเป็นมาตรฐานจากกลอันดับหนึ่งละตอนนี้นะครับก็มีที่ใช้อันนี้เขาต้องมาดูว่าเรามาจะยอมซื้อเซมิออโตเมตลิปสติกหรือเปล่าอันนี้ก็เป็นเรื่องของแอปพลิเคชันในอนาคตแล้วล่ะถ้าประเมินแล้วมันดีกว่าจ้างเจ้าหน้าที่แลบมาคนนึงมานั่งอยู่ทั้งคืนทำบ้างไม่ทำบ้างหรือตื่นมางงเงียงงเงียทำผิดสปันไม่ถูกอันนี้ก็น่าจะเป็นตัวที่ดีนะครับอันนี้คือการประเมินคร่าวๆอาจารย์ให้ดูเป็นตัวอย่างนะครับปิดโทรศัพท์ก่อนสุดท้ายก็มาดูเรื่องคอสกับเบเนฟิตที่อาจารย์บอกราคาแพงไหมเมื่อเทียบกับเทสเดิมถ้ามันถูกกว่ามันได้ผลมากกว่าอันนี้ก็น่าใช้แต่อย่างที่อาจารย์บอกนะถ้าP-test probability สมมติว่าอาจารย์บอกว่ามัน50 Post-test probability 60น้องอาจจะบอกว่าเฮ้ยอาจารย์มันไม่น่าใช้หรอกเพราะมันเพิ่มมาแค่ 10% แต่ถ้าราคาเทสแรกมันแพงมากเทียบกับเทสตัวใหม่ที่น้อง develop ขึ้นมาราคาถูกกว่าเยอะถามว่ามีที่ใช้ไหมก็มีที่ใช้มันใช้สะดวกกว่านะฮะอันนี้มันไม่ได้เป็นข้อลิจิตเลยนะว่าตัว diagnosis Post-test probability ที่สูงกว่านะครับจะเป็นตัวคำตอบหรือต่ำกว่าจะใช้ไม่ได้หรือเท่ากันจะใช้ไม่ได้นะครับแล้วขึ้นกับการนำไปใช้อีกทีนะครับจบนะครับมีคำถามไหมนะครับตอนนี้ก็จะเป็นเรื่องของแดงน้องสิทธิ์น้องเดี๋ยวน้องไปนั่งคิดดูอีกทีนึงเนาะว่าแดงน้องสิทธิ์เทสทำไม่ยากเพราะมันทำบนพื้นฐานมันทำบน cross sectional study น้องทำทุกเดียวเสร็จเลยนะเก็บ sample size ให้เหมาะสมตั้งพิโคให้ดีเดินเข้าไปปรึกษานักระบาดวิทยาคลินิกแล้วเขาจะแนะนำมาแป๊บเดียวเนี่ยทำเสร็จเลยไม่ได้ยากแต่ต้องมีคำถามการวิจัยที่เหมาะสมนะครับเอ็กซเรย์จะมีบ่อยนะครับเพราะว่ามันมีตัวเทสตัวนี้ตัวนี้หรือบางทีการดึงใบให้มีการดึงพารามิเตอร์บางตัวที่เราไม่ได้ใช้ทางสูงก็เคยมีเนาะก็ทำไว้อะไรครับ BMD ใช่ไหมมีค่า BMD ไม่ใช่ BMD เขาเรียกอะไร BMD นั่นแหละบนอะไรนะบนไอ้ตัว density อ่ะนะที่แสดงว่าเป็น osteoporosis แต่เผอิญมันมีค่าตัวนึงที่เป็นการ reflect เขาเรียกค่า trabecular bone score มันด้วยเขาก็เลยเอาตัวนี้มันช่วยในการวินิจฉัยทีก็ต้องมีวิธีคิดอย่างอาจารย์บอกก็ต้องมีวิธีคิดว่าทำได้ไหมนะครับโอเคเรียบร้อยครั้งหน้าก็เจอกันวันพุธเหมือนเดิมเนาะครั้งหน้าน่าจะเป็นเรื่องนึงอย่าลืมพันเช้าออกให้อาจารย์ด้วยนะพันเช้าออกด้วยนิดนึงนะครับส่วนสไลด์ก็อัพโหลดให้แล้วในนั้นน่าจะเป็นตัวใหม่